นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาจะนำเข้าสู่การพิจารณาเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่นั้นเบื้องต้นเข้าเกณฑ์เพียงข้อเดียวคือเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจและเกรงว่ามีความสลับซับซ้อนอาจจะส่งเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการให้สั่งนำเข้าเป็นคดีพิเศษได้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมแรงงานไทยที่กลับจากยูเครนที่สถาบันบำราศนราดูนพบแรงงานไทย3คนติดเชื้อโควิด-19 ส่วนคนที่ไม่ติดเชื้อจะแจกชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองและให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ติดตามอาการพร้อมประสานวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับแรงงานทั้งหมดจากยูเครนที่เดินทางกลับไทยที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันปรับลดประมาณการ GDP ไทยปีนี้จากที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3-4.5 เหลือร้อยละ 2.5-4.5 และขยายกรอบเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2-3 เหตุกังวลสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนยืดเยื้อดันราคาพลังงานพุ่งแตะ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลครั้งแรกในรอบ8ปีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ย้ำให้ทุกฝ่ายทำงานเชิงรุกแจ้งเตือนและป้องกันให้มากขึ้นพร้อมแจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลมูโนะจังหวัดนราธิวาส